มาดูงานก่อสร้างลิฟต์แล้วก็สะพานลอยกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานชุดเดียวกันนะครับในการก่อสร้างตัวสะพานลอยแล้วก็ลิฟต์สำหรับผู้โดยสารนะครับไว้ข้ามชานชาลาสนามเบิ้ลโป่งนี่ก็จะเห็นความคืบหน้านะครับว่ามีเสาเหล็กสีเหลืองขึ้นไปตั้งแล้วนะครับโดยเสาเหล็กสีเหลืองนี้นะครับก็จะรองรับโครงหลังคาบังแดดบังฝนนะครับให้ผู้โดยสารนะครับเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นตรงนี้จะมีหลังคาบังแดดบังฝนให้นะครับรวมถึงมีการตกแต่งให้สวยงามเข้ากับรูปแบบอาคารสถานีครับลิฟต์นะครับก็มาสร้างไปได้เยอะแล้วนะครับเป็นลูกเป็นล่างมากขึ้นแล้วนี่ก็เห็นประตูลิฟต์นะครับโผล่มาที่ชานชาลาเลยก็จะหันคนละมุมกับด้านลิฟต์ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นประตูแนวเดียวกับรางนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นแนวตัดกับรางคือมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมอีกครับ